สวัสดีครับวันนี้เรามารู้จักกับบริการ Office 365จาก Microsoft กันนะครับในบริการ Office 365จาก Microsoft เนี่ยจะมีบริการการใช้งานโปรแกรม Office นะครับรวมถึงกับบริการออนไลน์จาก Microsoft นะครับผมอยากจะให้ท่านผู้ชมนะครับมาดูวิดีโอแนะนำตัว Office 365นะครับว่าปัจจุบันแล้วเนี่ยไม่ได้มีแต่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็น Windows PC หรือ Tablet นะครับแต่มีบนระบบปฏิบัติการอื่นๆด้วยนะครับมาชมกันเลยนะครับเป็นไงบ้างครับได้ชมวิดีโอแนะนำการใช้งานโปรแกรม Office 365บนทุกอุปกรณ์นะครับสังเกตดีๆนะครับในโปรแกรม Office 365ที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยมันจะมีโปรแกรม Office ที่อยู่บนเครื่อง Windows นะครับบนแท็บเล็ตที่เป็น iPad บน iPhone นะครับรวมถึงจะเป็นระบบปฏิบัติการที่เป็น Macintosh ก็จะมีโปรแกรม Office ด้วยนะครับผมอยากจะให้ท่านผู้ชมมาดูว่าเมื่อท่านผู้ชมได้ใช้บริการ Office 365แล้วนะครับได้บริการพิเศษอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยก็คือผมจะให้ดูรายละเอียดในตัวสไลด์นะครับจะได้เห็นกันง่ายๆนะครับอันดับแรกเลยลูกค้าจะได้ในเรื่องของตัวการลงจำนวนเครื่องบนอุปกรณ์ที่มากกว่า1เครื่องนะครับเพราะว่าในโปรแกรม Office 365เนี่ยเรามีโปรแกรมค่อนข้างหลากหลายประเภทนะหลายเอดิชันนะครับตั้งแต่ Office 365 Personal สำหรับคนใช้งานคนเดียวนะครับ Office 365 Home สำหรับคนที่ใช้งานสำหรับครอบครัวที่มีจำนวน device หรือจำนวนอุปกรณ์หลายๆเครื่องนะครับรวมถึงคนที่ใช้งานในเรื่องของการเรียนหนังสือในมหาวิทยาลัยเราก็จะมี Office 365 University ด้วยนะครับแล้วราคาพิเศษถูกมากๆเลยนะครับทั้งหมดเนี่ยก็คือบริการการใช้งาน Office 365นะครับจ่าย1ครั้งเนี่ยบริการตัวนี้จะใช้งานได้ถึง1ปีนะครับแล้วก็ทางคุณลูกค้าเนี่ยสามารถหาซื้อในการต่ออายุสมาชิกผ่านร้านหน้าร้านของ Microsoft ที่เป็นร้านรีเทลต่างๆชั้นนำนะครับอยู่ตามศูนย์การค้าชั้นนำของประเทศไทยเลยนะครับรวมถึงสามารถซื้อออนไลน์ก็ได้นะครับ